ไอ้ไม้เขาดูจะดูคนดีนะพูดถึงเรื่องนะช่วยเหลือคนไปตั้งหลายคนแล้วนะHelt ærligt, så tog jeg derover for at have en sjov ferie. Og der mødte jeg så til mig. หาไม่ได้แล้วนะคนที่ช่วยได้ขนาดนี้อีกก็เหมือนแม่คนหนึ่งอ่ะDet er trist, når man kører hjem hver dag alene. Der er ingenting, der er ingen at komme hjem til.เราไม่กลัวไม่หรอกฝรั่งนะเขาดีกว่าเองอีกลูกดีกว่าความคนไทยอีกเขาไม่มากก็เข้าใจแล้วว่าเราให้ช่วยเหลือทั้งลูกทั้งบ้านทั้งอะไรนี่เห็นไหมบอกว่าเขาเพราะว่ามันจิตเป็นมันถิ่มหมายถึงชีวิตมึงตลอดไปเด้บ่แม่นมึงสิตะวาเคราอยู่นั่นเมืองกันมือสองมือมึงพ่อใหญ่โอ้ยขนาดนี่อยู่ๆกันไปมันก็เดิมกันกันเนาะมันก็รักกันเองเนาะแต่ว่าไม่ล่ะเขาเห็นอันสตีบีบแล้วใช่ไหมสิแอร์เชียร์สตักนั่นเลยฮาร์เชียร์ที่แอร์เชียร์en flugt for virkeligheden, men så sætter man en drømmeverden i stedet for. Altså, det der med forældre, det er noget mærkeligt noget. Det kan ikke komme lige på sig. Okay. okay, ha. คือผมว่าจริงๆแล้วก็จะเริ่มถามตอบนะฮะแต่จริงๆคิดว่าผมว่าคนดูหลายท่านอาจจะมีอยากจะมีคำถามแต่ว่าโดยปกติเดี๋ยวผมต้องเกินก่อน คือวางไว้อ่ะโอเคนะทำกันนะฮะก็ต้องถามคำถามแบบพื้นฐานแล้วกันว่าจริงๆแล้วสารคดีเหมือนถ่าย10ปีเลยไหมฮะแล้วว่าตอนแรกคุณป้าทวีได้ไปเจอกับตัวคุณพุ่งกับยังไงอันนี้มันไม่ใช่ถ่าย10ปีเนาะก็คือเขาจะทำภาคแรกแล้วก็ภาคที่สองก็เมื่อปี2006ก็2006 2007แล้วก็จะเว้นอยู่7ปีหายไป7ปีใช่ก็ห่างไป7ปีถึงมาทำอีกภาคที่3แล้วที่เราเห็นได้เป็นฮาร์ดเบลนี่ก็คือมี1 2 3ก็มาตัดต่อเป็นฮาร์ดเบลค่ะคือจริงๆตอนแรกมันเป็นหนัง3เรื่องเหรอคะหรือว่าก็เป็นเหมือนรายการโทรทัศน์นะคะไม่ใช่เป็นหนังในฉายโรงมาเป็นแบบนี้ก็แค่เป็นฮาร์ดเบลมาฉายเป็นในโรงแล้วกันก็เป็นเหมือนฉายในทีวีค่ะก็คือฉายทีวีที่นั่นใช่ค่ะใช่ก็เป็นของทีวีของเป็นใช่แล้วตัวคุณป้าไปเจอตัวพุ่มกับยังไงคะตอนแรกเขามาเจอผู้กำกับไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวผู้กำกับที่เริ่มทำหนังเรื่องนี้ก็คือซีเนอร์เป็นแฟนของผู้กำกับซีเนอร์นี่เขาเป็นนักมนุษย์ศาสตร์ใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะได้แบบจะทุนมาค้นคว้าอะไรสักอย่างมาเราแล้วเขาก็เลยไปอยู่ภาคอีสานแล้วก็ไปอยู่หมู่บ้านที่ป้าอยู่ใช่แล้วเขาก็ได้ยินเรื่องราวของเราว่าเราไปอยู่เดนมาร์กนะเป็นคนแรกของหมู่บ้านก็จะมีญาติพี่น้องตามไปเขาก็เลยเหมือนอยากจะตีแผ่เรื่องนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเขาก็เลยกลับไปเดนมาร์กแล้วเขาก็ไปรู้จักกับผู้หญิงที่เราเอาไปแล้วเขาไปรู้จักกับลูกสาวของผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปเรียนการฝีมือด้วยกันเขาก็เลยเข้ามาหาเราเขาก็มาพูดกับเรามาคุยกับเราว่าเนี่ยเขาอยากจะทำอย่างนี้นะเขาทำงานอย่างนี้เราก็เลยมาคิดดูแล้วว่าถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราก็พูดกับเขาถ้าเกิดเราทำก็เราอยากจะทำเหมือนเรื่องจริงอะไรเขาก็พูดไปเขาเราก็เลยบอกมานั่งคิดว่าอาจจะดีเหมือนกันนะถ้าเราอาจจะอย่างน้อยเราก็ได้ตีแผ่ประสบการณ์ให้เราเจอให้คนดูให้ไม่ว่าแต่คนเดนมาร์กก็แล้วแต่หรือคนไทยก็แล้วแต่ก็ข้อดีก็อาจจะทำให้ฝรั่งรู้บ้างว่าเราไปเนี่ยเราก็เหมือนไม่ได้ไป
ไปเหมือนจะไปกอบโกยไม่หลอกลวงอะไรเขาเราก็เพื่อไปเพื่อมีชีวิตให้ดีขึ้นก็แค่ขอที่อยู่ให้เราได้อยู่ที่อยู่ให้เราอยู่เราก็เลยคิดว่าฝรั่งอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นว่าความจำเป็นของเราว่าทำไมเราต้องไปแล้วก็กลับกันก็ทางเมืองไทยก็อาจจะอยากจะตีแผ่ให้ทางเมืองไทยดูบ้างเนี่ยมาก็ไม่ได้มาสุขสบายนะมาก็มาต้องมาอดทนก็ดูอย่างพวกเรามาเราก็มาทำงานเราก็มาอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็ไม่เคยเจอไม่ใช่ว่ามาแล้วก็สุขสบายมาก็มาลำบากเหมือนกันมาทำงานอะไรเหมือนกันไม่ใช่มาถึงก็จะได้เงินมาเหมือนเราเจอฝรั่งทั่วไปเวลาเขามาทำงานหรือว่าเขามาเที่ยวมันคนละอย่างกันเราก็อยากจะให้ทางเมืองไทยเห็นบ้างว่าถ้าคุณจะส่งลูกคุณไปหรือว่าคุณกำลังจะไปเองเนี่ยก็ดูไว้บ้างทำใจไว้บ้างมันก็มีราคาของมันก็จุดเริ่มต้นก็ตรงนี้จริงๆผมสนใจตอนดูครับว่าเหมือนกับว่าพุ่งกลับเนี่ยทีมงานเขาเหมือนกับมีวิธีที่การถ่ายทำที่แบบทำให้เขาบันทึกโมเมนต์หรือว่าช่วงขณะที่มันแบบส่วนตัวมากอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้เวลากับอันนี้มันตอนกว่าเขาจะถ่ายทำได้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมากำหนดให้เราว่าเมื่อไหร่เขาอยากจะถ่ายทำเราคือเขาก็ต้องรอเหตุการณ์ที่ว่าเรานี่จริงๆเขาถึงจะไปได้โอเคบางทีเขาก็จะติดต่อกับเราไปว่าเนี่ยช่วงวันที่แค่นี้อย่างนี้นะเขาอยากจะถ่ายทำแต่ทีนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นให้เขาถ่ายได้ไหมจริงไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรบางทีถ้าเกิดเราอาจจะมีกิจกรรมอะไรหรืออะไรที่เราจะทำเราก็แจ้งเข้าไปว่าเราจะมีการทำกิจกรรมอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเขาก็จะพาตัดต้องอะไรมาถ่ายเขาไม่ได้กำหนดให้ว่าจะต้องเขาจะต้องถ่ายเมื่อไหร่เราต้องพร้อมนะอะไรไม่ใช่ตอนแต่ว่าเหมือนกับว่าสงสัยว่าเขาใช้ภาษาอะไรบ้างฮะหมายถึงเขาพูดไทยหรือเปล่าเขาใช้ภาษาเดนมาร์กเดนมาร์กเลยแต่ก็โอเคค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนมีคำถามนะฮะมันจะเดี๋ยวจะมีไมค์วิ่งไปหานะฮะสามารถยกมือขึ้นได้เลยทำไมถ้าไม่มีทางนี้ฮะท่านไมค์บินไปแล้วฮะก็มีสองคำถามก็คือตอนนี้คุณป้าสมัยกับชีวิตปูตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ไม่ได้ยินเลยค่ะต้องเปลี่ยนใหม่ครับตับสนุกค่ะได้ไหมเอาก็คือคำถามแรกก็ถามว่าชีวิตของคุณป้ากับชีวิตปูตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็คำถามที่สองก็คือทั้งฝรั่งกับคนไทยค่ะบางทีเห็นคู่แบบนี้แล้วเขาจะเห็นปุ๊บแล้วเขาก็จะเหมือนกับตัดสินเขาอยากให้หนังเรื่องมีเปลี่ยนแปลงความคิดแบบนั้นไหมครับรู้สึกคำถามไม่ค่อยจุดหรอกนะคำถามที่สองคือเหมือนใหม่ไม่ค่อยจะคำถามที่สองก็คือว่าคิดว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ต่างชาติมีกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยค่ะก็คำถามแรกถามว่าชีวิตทุกคนเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ชีวิตทุกคนก็เหมือนในหนังก็ทุกคนโอเคแล้วก็มีประสิทธิ์คนเดียวที่มีปัญหาก็เกิดการหย่าร้างกับฟังไปแต่ประสิทธิ์ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ต้องแต่งงานอีกเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะเขามีไปอยู่ถาวรแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนก็ยังอยู่กับสามีที่เหมือนในเห็นในหนังนะคะทุกคนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะก็มีคนเอาลูกไปก็เป็นคนที่อยู่ที่ดีทุกคนก็มีประสิทธิ์คนเดียวที่มีปัญหาใช่ค่ะย้ายมาเมืองไทยถาวรหรือเปล่าคะตอนนี้คุณป้าไม่ค่ะไม่ค่ะมาทุก3เดือนค่ะไม่ยังไม่มาไม่ได้ใช่ยังมีอยู่เพราะลูกหลานก็ยังอยู่เต็มค่ะแล้วคำถามที่2ว่าคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของฝรั่งไหมเนาะก็เปลี่ยนแปลงมากค่ะเปลี่ยนแปลงมากเลยเพราะว่าหลังจากหนังเราฉายเนี่ยเราก็จะ
ขาจะเข้าใจเรามากขึ้นว่าทำไมเราถึงไปแล้วฝรั่งบางคนบางคนที่มีอายุค่อนข้างจะมีอายุเขาจะไม่เข้าใจว่าเราไม่มีสวัสดิการเราไม่มีความช่วยเหลืออะไรเลยจากรัฐบาลก็เราจะต้องส่งลูกเราเรียนเองเราจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเองอันนี้คือเป็นอะไรที่ฝรั่งไม่เข้าใจเลยเขาก็เลยเหมือนว่าเพราะอย่างนี้เองเราถึงมาอันนี้มันทำให้เขามองเราในแง่ดีมากขึ้นแล้วยอมรับเรามากขึ้นแน่นอนค่ะ 100% ว่าเขามองเราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความคิดของเขามากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีอายุค่ะจริงๆตอนที่ตัดกลับมาไทยแต่ละทีเนี่ยมันมีทั้งความเศร้าและความโกรธอยู่ในนั้นหลังอยู่ใช่โอเคครับโอเคมีคำถามทางด้านบนสุดชกยกมือหน่อยครับเดี๋ยวขอคำถามอ๋ออีกไหมโอเคครับคือตอนแรกครับหนักจะพยายามถามว่าใช่ครับมันจริงๆแล้วมันดูเหมือนถ้าเกิดเราดูในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกับที่เราไปผู้หญิงไทยที่ไปก็เหมือนไปด้วยผลประโยชน์อย่างเดียวดูเหมือนไม่ใช่ได้ไปเพราะความรักจริงๆแล้วมันก็ใช่ค่ะมันไม่มีใครไปด้วยความรักเท่าไหร่ไม่ว่าจะไปรูปลักษณะไหนจะมาเจอกันที่เมืองไทยหรือว่าจะไปเจอกันในอะไรก็แล้วแต่จุดประสงค์เดียวกันของคนไทยที่ไปก็คือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวแค่นั้นเองแต่ว่าคำว่าอาจจะอยู่กันไปแล้วก็รักกันไปก็เหมือนคนไทยเราจะเหมือนพูดกันติดปากแค่กับฝรั่งเขาก็คือเหมือนคนไทยด้วยกันเองก็อยู่กันไปอยู่ด้วยกันไปก็คงรักกันไปเองอะไรก็จริงๆแล้วถ้าจะพูดตามจริงก็ไม่ใครมีใครจะไปด้วยความรักไม่ใช่ก็ดูเหมือนพวกเราไปอยู่ก็อย่างเห็นในหนังเราจะต้องไปอดทนกับภาษากับสารพัดที่เราจะต้องอดทน1ภาษา2วัฒนธรรม3อากาศอาหารการกินทุกอย่างที่เราต้องอดทนอดกันขนาดไหนเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันรักเธอจนฉันต้องอดทนทุกอย่างฉันอยู่เพื่อเธอนะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนตามความรู้สึกของตานะคะไม่ใช่แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวถามแทรกนิดหนึ่งว่าสงสัยว่าคือสงสัยว่าไอ้ตรงเมืองนะฮะทูเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นชนบทได้เหมือนกันหรือเปล่าในเดนมาร์กเองหรือว่าใช่ค่ะทูนี่เป็นชนบทที่เหมือนอยู่ตอนตรงเหนือแค่เหนือมันเหมือนภาคอีสานหรือว่าภาคกลางเสียงเหนืออะไรไปของเขาค่ะก็ไม่ใช่เหนือเลยใช่นี่ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชนบทเป็นเกษตรกรรมมากกว่าอ๋อเป็นเกษตรกรรมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นในหนังส่วนใหญ่แล้วเหมือนว่าคนที่นั่นก็เหมือนเขาจะทำงานโรงงานกันใช่ค่ะทำงานโรงงานเยอะแล้วอย่างเกษตรกรรมนี่เขาก็จะไม่มีจ้างแรงงานต่างชาติอะไรเลยเพราะว่าเขาก็ทำด้วยเครื่องมือหรือว่าใช้เครื่องทุนแรงต่างๆจริงๆในเมืองนั้นนะก็จะมีส่วนใหญ่เป็นคนเดนมาร์กแล้วก็คนไทยเลยหรือเปล่ามีคนอื่นไหมครับก็มีคนมีมุสลิมเยอะเหมือนกันค่ะมีมุสลิมเยอะแต่ว่ามุสลิมเขาจะไปอีก ลักษณะหนึ่งเขาไม่ได้ไปแต่งงานกับคนเดนมาร์กมุสลิมก็คือย้ายถิ่นฐานก็เหมือนอพยพจากสงครามไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเองใช่ค่ะก็ไปทั้งครอบครัวโอเคครับเดี๋ยวมีทางท่านนูนต้องส่งเราต้องใช้สิ่งสดอยากทราบว่าคืออย่างน้องแสงที่ไปเนี่ยเขาก็มีการติดต่อกับลูกโดยการที่แบบวิดีโอคอลแต่ว่าของน้ำหมายเนี่ยค่ะคือไป20กว่าปีเนาะมีตัวเองนี่มีใช้วิธีจัดการกับความรู้สึกยังไงเหมือนกับเราไปต่างเมืองต่างบ้านแล้วคิดถึงที่บ้านนะคะติดต่อกับที่บ้านยังไงหรือว่าใช้กระบวนการอะไรที่จะจัดการความรู้สึกคิดว่าคุณน้าคงจะเหงาไหมคะอันนี้เหงามากครับสมัยที่ป้าไปก็คือเกือบจะ30ปีที่แล้วใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีการสื่อสารอะไรอย่างนี้ก็ใช้วิธีเขียนจดหมายเอาขนาดพ่อเสียยังไม่ได้เผาก็
็3อาทิตย์หลังที่พ่อเสียก็ได้รับจดหมายว่าเขาเผาแล้วอะไรอย่างนี้ในการติดต่อครอบครัวตอนนั้นก็คือเขียนจดหมายแล้วก็มีการโทรศัพท์มาที่ไปรษณีย์ที่ในตัวอำเภอแล้วเราก็โทรไปมาไปรษณีย์ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะโทรตอนกี่โมงนะก็ให้ไปรับแม่หรือว่าพี่สาวหรือคนใดคนหนึ่งมาคุยกับเราค่ะแต่ว่าข้อดีของป้าก็คือไปครั้งแรก3เดือนก็กลับมาพอไปทีหลังก็เอาลูกคนเล็กไปด้วยเลยเขาก็6ขวบนั่นก็คือเป็นแก้เหงาให้เราได้นิดนึงเหมือนกันก็เป็นการก็หายคิดถึงบ้านอยู่เหมือนกันคือมีลูกไปด้วยก็โชคดีนิดนึงแต่การสื่อสารไม่ได้ทำให้เราได้สื่อสารกับครอบครัวเลยในขณะนั้นนะคะค่ะเห็นผมเห็นมี2ท่านทางเลยเอาตั้งนี้ก่อนแล้วนะครับท่านมีค่ะมีก็มีเหมือนบางครั้งเราไปเราก็ไปอย่างนี้ก็จะมีจดหมายมาหลายๆฉบับใช่ไหมครับพอเราเขาอ่านหนังสือพิมพ์เขาจะเห็นโฆษณาของเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนเขียนจดหมายมาก็สิบยี่สิบสามสิบฉบับก็ว่าไปเราก็จะอ่านดูแล้วก็เราก็ดูอ่านว่าคนนี้ดูโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็ติดต่อเขาไปเขาก็จะติดต่อเรากลับมาเขาก็เราก็ทำการให้เขาได้เจอกันได้คุยกันแล้วถ้าเกิดเขาจริงจังกันจริงแล้วเราก็จะให้ไปลองอยู่ด้วยกันก่อนก็คือบางครั้งก็บางคนก็ไปอยู่แค่2อาทิตย์ก็มีเขาก็เข้ามาส่งคืนให้เราไปกันไม่ได้ก็คือพอเอามาส่งกลับให้เราแล้วก็อ่านจดหมายใหม่หาคนใหม่ค่ะมีค่ะมีมากด้วยแล้วมีกรณีที่ผู้หญิงไทยแบบว่ากลับบ้านไหมครับแบบว่าเหมือนว่าที่ไปแล้วหาไม่ได้หรือว่าแล้วว่าเขาไม่อยากจะจริงไม่มีค่ะไม่มีที่เอาไปที่นั่นได้หมดเราจะเซ็นการันตีโอเคครับมีทันทนานะครับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญฮะนอกจากว่าผู้หญิงไทยต้องเรียนภาษาเดนมาร์กแล้วผู้ชายเดนมาร์กผู้ชายมีการพยายามจากฝั่งผู้ชายเดนมาร์กที่จะเรียนภาษาไทยหรือว่าวัฒนธรรมกับไม่ฮะหรือว่าไม่คือเราโดนทำเกี่ยวตรงนี้พอเราไปพอเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขอตอบคำถามทางนี้ก่อนก็ผู้ชายเดนมาร์กเขาจะไม่เรียนภาษาไทยแล้วยิ่งถ้าสมัยกลับไปเมื่อก่อนที่ป้าไปมันก็ยิ่งไม่มีเหมือนทุกวันนี้มีค่ะทุกวันนี้เขาก็จะเหมือนเขียนภาษาแล้วก็กดแบบแปลก็ส่งให้กันดูโทรศัพท์เรานั่นนี่แต่สมัยก่อนไม่มีเราจะเป็นฝ่ายต้องพยายามเรียนรู้ของเขาเขาจะไม่พยายามเรียนรู้ของเราเลยแล้วก็ไม่มีที่จะเหมือนทุกวันนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงส่วนใหญ่ภาษาเดนมาร์กหรือว่าผู้ชายเดนมาร์กเขาบอกว่าถ้าเกิดเรียนภาษามันก็ต้องอ่านออกเขียนได้แต่ทีนี้เขาไม่สามารถอ่านภาษาเราได้มันไม่เหมือนมี Google แล้วแต่ทุกวันนี้ใช่ค่ะก็เลยจะเป็นฝ่ายเรามากกว่าที่จะต้องพยายามนี่ตัวเองให้อยู่ได้ให้เรียนรู้เข้าให้ได้แล้วก็ซึ่งที่ว่าที่บอกว่ามีคนเอามาสมก็ด้วยเหตุผลนี้คือว่าบางคนก็ไม่มีความอดทนพอที่จะใช้ไม้ใช้มืออยู่ด้วยกันเป็นนี่ก็เลยเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็เอามาส่งเราส่วนใหญ่ต้องเรียนยังไงครับเรียนกันเองก็ต้องไปโรงเรียนค่ะต้องไปโรงเรียนใช่ค่ะต้องไปโรงเรียนพอดีสงสัยว่าคนที่เราตัดสินใจที่จะช่วยอะค่ะที่เป็นผู้หญิงที่เราเลือกยังไงเพราะว่าเหมือนมีที่บอกว่าอายุต้อง24ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วคนอื่นนะคะเขาต้องมาแสดงตัวยังไงเพราะว่าเห็นกรณีของลมอะเป็นคนที่เรารู้สึกเห็นใจมากเราก็คงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพยายามต่อสู้มากแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ช่วยกรณีนี้คนที่เราช่วยไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องหรือลูกพี่สาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่ได้ไปช่วยคนอื่นที่ว่าเราไม่รู้จักเราก็ช่วยในครอบครัวเราเอง
ทำไมเราถึงยื่นมือเข้าไปช่วยก็เขาก็เหมือนเราเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนเราเขาก็มีปัญหาทางครอบครัวก็มีปัญหาหย่าร้างกับสามีแล้วเราก็ช่วยเขาค่ะเราก็ไม่ได้ไปดึงคนที่ว่าเขายังอยู่ดีกินดีกับสามีแล้วยังมีการมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีเราก็ไม่ได้ไปยื่นมือเข้าไปช่วยใครตรงนั้นค่ะเราเลือกตรงที่ว่าแล้วก็ครอบครัวแล้วคนที่เราไว้ใจได้ที่สุดเราเพราะว่าเราจะก่อนที่เราจะช่วยเราก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยเราไปยังไงแล้วไปถึงแล้วเราต้องอยู่ยังไงเจออะไรบ้างเราก็จะบอกหมดถ้าคุณการันตีกับฉันได้ว่าคุณจะทนได้จริงๆก็ไปโอเคเราช่วยค่ะก็เหมือนกับการเราก็จะอธิบายให้ผู้ชายเป็นหมาฟังว่าเนี่ยคนนี้เขาอายุขนาดนี้ลูกเขามีอย่างนี้เขาต้องช่วยอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเธอโอเคเราต้องให้เขารู้จากเริ่มต้นไม่ใช่ว่าไปแล้วแต่งแล้วค่อยไปบอกเขาเราต้องทำให้เขายอมรับเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะอย่างตอนในต้นเรื่องครับมันจะมีตัวหนังสือกำกับว่าตอนแรกป้าเป็นผู้หญิงไทยคนแรกในหมู่บ้านแล้วค่อยปัจจุบันเหมือนมีประมาณ900คนอย่างเงี้ยอันนี้ครับว่า900คนนี่คือหมายถึงทั่วเดนมาร์กอ๋อโอเคเคยเดนมาร์กโอเคคนที่ป้าช่วยไปก็ประมาณ40เขาก็ช่วยกันต่อไปก็อาจจะเป็นประมาณ200ขยายตัวไปเดี๋ยวมีทางนี้เลือกยากจริงตั้งหน้าก่อนครับทำไมที่เขาสนใจคนไทยครับเขาไม่ค่อยมีผู้หญิงครับทำไมหนึ่งทำไมเขาติดใจคนไทยเหรอป้าว่าผู้ชายเดนมาร์กที่เลือกที่จะแต่งงานกับคนไทยก็คงเป็นกลุ่มที่เขาผิดหวังหรือว่าเขาไม่ได้มีประสบความสำเร็จกับชีวิตการแต่งงานของเขาเมื่อก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะหาผู้หญิงเดนมาร์กด้วยกันเองไม่ได้แล้วคือคนไทยเราเลือกไม่ได้อะไรเราเอาหมดครับ มีข้างหน้าอีกครับวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมปรับตัวยากที่สุดคือบางครั้งสิ่งที่เราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายว่าเราทำยังไงได้บ้างไม่ได้บ้างพูดอะไรได้บ้างทำอะไรบ้างแต่ทีนี้อย่างมันยากมากที่จะทำให้ฝรั่งเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราอยากจะให้เข้ามายอมรับวัฒนธรรมเราทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้อันถ้าจะเป็นความรู้สึกของป้าก็คือวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ประจำวันเพราะว่าเรากับเขาอยู่คนละอย่างกันด้วยชีวิตประจำวันก็แล้วแต่ค่ะคำถามที่สองค่ะโดยทั่วๆไปเนี่ยสังคมครอบครัวของฝ่ายชายและสังคมในเมืองเนี่ยค่ะเขายอมรับคนไทยที่ไปแต่งงานกับผู้ชายแดนิชในลักษณะนี้เขายอมรับโอเคนะคะหรือว่ามีการดูถูกเหยียดหยามแบ่งแยกไม่มีค่ะเขามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนที่เราอยู่อาจจะเป็นในเมืองใหญ่ยกตัวอย่างคอปเปนเฮเกนอย่างนี้มันก็จะมีเหมือนร้านนวดหรือว่าร้านอะไรถ้าส่วนใหญ่ผู้ชายที่เขาไม่รู้จักคนไทยเลยหรือว่าคนเดนมาร์กที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยนึงก็จะได้ยินเรื่องของเมืองไทยในทำนองลบหรือว่าทำนองเหมือนเซ็กขายตัวอะไรอย่างนี้เขาก็จะมองเราในอีกแง่นึงแต่ถ้าเกิดว่าสังคมเล็กๆที่แถวป้าอยู่อย่างนี้เขาก็จะคือเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเห็นเราในเป็นในแง่มุมของคนทำงานโรงงานทำอย่างนี้เขาก็ไม่มีค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่สังคมไหนเล็กหรือใหญ่มันก็มีการแบ่งแยกอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับที่ว่าเขารังเกียจเราแต่ก็อย่างที่บอกพอเขาดูหนังเรื่องนี้เขาจะได้เห็นเขาก็จะมีอีกแง่มุมนึงมุมมองนึงค่ะจริงมันได้ฉายโรงที่นั่นไหมฮะหรือว่าฉายเลยใช่ไหมฮะโอเคฮะเดี๋ยวทางนี้ครับผมสองข้อแรกคนไทยหญิงไทยในสายตาของผู้ชายเด่นมากมีลักษณะเฉพาะประทับใจหรือว่าคนไทยมีคาแรคเตอร์แบบนี้เขาเด่นประทับใจคนไทยครับคนไทยมีที่ใส่แบบไหนที่คนเด่นมากประทับใจเป็นพิเศษไหมครับ
คนไทยเรามีคุณสมบัติของการเป็นผู้หญิงที่ดูแลครอบครัวดูแลสามีปฏิบัติได้ทุกอย่างที่ว่าขนาดเราไปทำงานข้างนอกทำงานโรงงานกลับมาเหนื่อยๆเราก็ยังมาทำงานบ้านช่างดูแลทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดคืออันนี้ผู้หญิงเดนมาร์กเขาไม่ทำค่ะเรามีเอกลักษณ์ของเราเองเรามีคุณสมบัติของเราเองอันนี้เราควรจะภูมิใจค่ะเราไปอยู่ไหนเขาที่เราหมดจริงๆคือตอนไปแต่งงานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเราต้องทำงานผู้หญิงก็ต้องมีงานนอกบ้านเช่นกันใช่ไหมทำงานนอกบ้านทุกคนไม่ได้แค่อยู่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวใช่ครับสถานการณ์ที่คนไทยอยากไปแต่งงานชาวต่างชาติเมื่อ30 ปีก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันมากค่ะแตกต่างกันมากยังมีคนอยากไปอยู่เยอะมากแต่ว่าด้วยที่ว่าเดี๋ยวนี้มีอย่างโซเชียลมีการติดต่อกันทางออนไลน์หรือว่าแชทกันอะไรกันเขาก็อาจจะไปง่ายขึ้นแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นมือเข้าไปช่วยในจุดตรงนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าอยากจะให้บอกพูดวันนี้ว่าลักษณะที่ว่าติดต่อกันทางออนไลน์ทางนี้มันเป็นการเสี่ยงมากกว่าที่จะไปกับครอบครัวหรือว่าคนเหมือนเราช่วยเขาไปมันไม่มีหลักค้ำประกันเลยว่าผู้ชายคนที่คุณจะไปเจอเป็นคนดีแค่ไหนแล้วจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอกันทางออนไลน์เขาก็อาจจะเขียนสิ่งที่ดีเขาก็จะอาจจะทำเขียนแต่สิ่งที่ดีๆเราก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่ในอย่างกรณีที่เราช่วยไปเราก็คือเรารู้จักอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนั้นเขาอยู่ยังไงกินยังไงก็คือเราก็ความเสี่ยงน้อยค่ะน้อยที่สุดป้าบอกว่าความรักจำเป็นกับการชีวิตคู่มันก็ความรักจำเป็นกับชีวิตคู่ความรักจำเป็นกับชีวิตคู่มันก็จำเป็นนะคะถ้าแต่ว่าถ้าสำหรับป้าอยากจะแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับป้าเท่าไหร่แล้วก็ผู้หญิงที่ไปก็คงไม่จำเป็นเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้เข้ามารักในเฉพาะตัวเราความรักที่ความรักที่ว่าจำเป็นก็คืออยากจะให้เขานำมารักครอบครัวรักดูแลครอบครัวเรารักทุกอย่างที่เราเป็นไม่ใช่อยากจะให้เขามารักแต่เฉพาะตัวเราว่าอยู่ด้วยกันเพราะความรักเราอะไรไม่ครับมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มันคงไม่สำคัญที่สุดนะคะโอเคครับครับมีทางข้างบนเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ผมเห็นข้างบนทางน่าจะมีบัตรคิวนะฮะไม่ก่อนตัวเด็กจริงๆเด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปอยู่ที่โน่นมันเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงถ้าเราตัดสินใจเอาลูกไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเสี่ยมสอนให้ลูกหรือว่าบอกให้ลูกเราเนี่ยพยายามทำปรับตัวให้เข้ากับสังคมเขาให้ได้ทำตัวให้เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ทำตัวขัดกับวัฒนธรรมของเขาหรือว่าการเป็นอยู่ประจำวันอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวเร็วขึ้นแล้วเด็กกับผู้ใหญ่ปรับตัวเร็วมากต่างกันมากก็ปัญหาก็ไม่ค่อยจะเกิดค่ะไม่ค่อยมีแต่จะมีก็ถ้าเกิดว่าเด็กไปยังอายุ5-6 ขวบหรือ7-8 ขวบก็จะปัญหาน้อยมากแต่ถ้าเกิดคนไหนเอาลูกไปตอนลูกที่14-15แล้วก็ช่วงวัยรุ่นแล้วก็อันนี้ก็ลำบากหน่อยก็ปัญหาก็เกิดขึ้นก็มีค่ะมีอยู่โอเคมีข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นครับย้อนกลับไปที่เริ่มต้นนะคะตอนตัดสินใจไปอ่ะเนื่องจากว่าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วพออยู่ไปสัก20-30 ปีทำไมถึงมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาที่เมืองไทยก็คงจะเป็นด้วยที่ว่าเราอายุเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกก็โตแล้วแล้วสิ่งที่เราเคยต้องการเราเคยคิดว่าเราอยากจะได้นู่นได้นี่หรือว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้เราคิดว่าครอบครัวเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วลูกเต้าเราก็ดีขึ้นแล้วแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็แล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องการที่สุดเราอยากกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะว่า
ความอบอุ่นหรือว่าผูกพันทางครอบครัวอะไรบ้านเขาไม่ได้มีให้เหมือนบ้านเราก็คิดว่ายังไงเราก็คิดถึงเมืองไทยก็อยากกลับเมืองไทยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีความรู้สึกว่าอยู่บ้านอยู่ที่โน่นไม่มีสักวันเลยที่เราคิดโอ้เราอยู่ที่บ้านอะไรนั้นขนาดอยู่มา20 30ปียังไม่มีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านก็อยู่เหมือนไม่ใช่ก็ไม่อยากพูดว่าอยู่ด้วยความจำเป็นไม่มีใครบังคับให้เราอยู่แต่ว่าคือความรู้สึกลึกๆก็ไม่เหมือนอยู่บ้านก็เลยอยากกลับมีทางนี้ครับขอพูดถึงในกรณีของพี่ประสิทธิ์นะครับที่แกพูดว่าจริงไปถึงอดีตสามีของแกในเรื่องความแรงครับแล้วก็แกก็มาเจอกับผู้ชายคนใหม่ก็คือชาวเดนิชแล้วก็เหมือนจะสื่อเห็นว่าชีวิตคุณภาพแกก็ดีขึ้นก็คือไม่เจอปัญหานี้คือผมอยากรู้ว่าด้วยประสบการณ์พี่หมาเองนะครับที่เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ของหญิงไทยที่อยู่ที่เดนมาร์กนะครับเคยประสบสัมผัสกับในกรณีของชายชาวเดนิชที่มีกรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงไทยบ้างหรือเปล่าหรือว่าคืออยากรู้ตรงนี้ครับจากคนก่อนนี้แล้วมายาคติที่ว่าชายต่างชาติมีคุณสมบัติดีกว่าชายไทยเนี่ยจริงแท้แค่ไหนครับอันนี้ถ้าจะพูดความแตกต่างระหว่างผู้ชายไทยกับผู้ชายเดนิชคือเขาปัญหาเขาไม่เกิดเหมือนบ้านเราก็ด้วยที่ว่ามันเป็นด้วยกฎหมายเขารุนแรงหรือเปล่าเขาจะไม่สามารถใช้ความรุนแรงกับภรรยาหรือว่าลูกได้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเขาก็จะโดนติดคุกได้อะไรได้เขาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ปัญหาที่เกิดแบบทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วแยกทางกันอะไรนี้มีเยอะค่ะมีเยอะแต่ว่าถึงขั้นทำลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเหมือนผู้ชายไทยไม่ใช่ค่ะไม่มีก็ด้วยที่ว่าเหตุผลที่กฎหมายเขารุนแรงมากเขาทำไม่ได้แต่ทำได้เขาอาจจะทำเหมือนกันไม่แต่ถ้าถามเพราะว่าผู้ชายเดนมาร์กหรือว่าผู้ชายไทยก็เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรแตกต่างเลยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราไม่โอเคมีเมื่อกี้เห็นนะครับทุกคนป้าสมหมายอยากกลับไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่าที่ยังไม่กลับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความรักที่ติดกับผมจำชื่อคุณลุงไม่ได้ครับ มันไม่ใช่ความรักหรอกค่ะเป็นความห่วงใยแกมากกว่าคือแกแล้วเราก็ต้องดูแลแกก็เราคิดว่าสมัยที่เราอยากไปเราแกก็ยังแข็งแรงเราก็แข็งแรงเราอยากไปเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เขาเอาเราไปพอเขาช่วยเหลือเราคือเขาช่วยเหลือให้ในเราไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็มารู้ว่าแกก็คงจะช่วยเหลือตัวเองยากเราไปช่วยเหลือเราไม่ได้แล้วมันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทิ้งแกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่แต่ด้วยความรักไหมก็อาจจะมีบ้างแล้วแต่ว่าเป็นความห่วงใยกันมากกว่าค่ะปัจจุบันก็พยายามที่จะแบบใช้คำว่าอะไรดีครับพยายามจะเรียกร้องด้วยพยายามที่แบบจะให้แกมาอยู่เมืองไทยอยู่เหมือนเดิมไหมครับก็พยายามอยู่ค่ะแต่ด้วยที่เหมือนบอกแกก็คงมีความรู้สึกเหมือนเราแต่เราก็เข้าใจความรู้สึกของแกว่าแกก็คงไม่อยากจะเซบายบายจากเดนมาร์กก็เหมือนเราก็ยังคิดถึงบ้านเราก็เลยไม่เป็นการบังคับไม่บังคับกันแล้วกันใช่เราเคารพการติดสายใจของกันและกันแกก็บอกว่าเธอก็ไปได้ฉันก็อยู่นี่ก็เราก็ไปมาสู่กันเอาอะไรแกก็บอกแต่ว่าก็เหมือนที่บอกเราเคารพการตัดสินใจของแกเราก็ไม่อยากบังคับค่ะแต่พยายามที่สุดทุกอย่างจะง่ายขึ้นอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าก็ด้วยสุขภาพร่างกายด้วยก็อาจจะเป็นไปยากค่ะมีอาคับทั้งนั้นมีสองคำถามครับคืออยากรู้ว่าสวัสดิการเดนมาร์กถ้าผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานเลี้ยงอะไรก็อยู่ได้ไปข้อสองคือเห็นคุณนิดก็เขียนจดหมายมาตอนจีบอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่สมัย25ปีที่แล้วแล้วคือมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะกล้าไปกับคุณนิด อ๋อ
เราไม่ได้ก็ไม่ใช่เขียนแค่เขียนจดหมายมาเพราะตาลุงแกมาเที่ยวพัทยาค่ะเราเจอกันก่อนแล้วเราเจอกันที่พัทยา9วันค่ะก็ป้าไปทำงานพัทยาค่ะทำงานที่บาร์ใช่แล้วก็ไปเจอกันแล้วพอแกกลับไปแกก็เขียนจดหมายมาว่าเออแกชอบเรานะแกอยากจะให้เรานี่ก็เขียนจดหมายกลับไปกลับมากันอยู่สองสามฉบับค่ะเราก็เลยแกก็เลยให้โอกาสเราแกก็เขียนมาบอกว่าแกให้โอกาสเราไปเรียนรู้แกเพราะว่าเมื่อก่อนไปมันไม่ต้องทำวีซ่าก็มีตั๋วเครื่องบินก็ไปเลยก็ไป3เดือนแกก็บอกว่าฉันให้โอกาสเธอมาดูเรียนรู้ฉันแล้วก็เดนมาร์กถ้าเกิดเธออยู่ได้หรือชอบเดนมาร์กก็เราก็อาจจะตัดสินใจแต่งงานกันคุณก็จะได้เอาลูกมาแกก็ให้โอกาสเราอย่างนี้เราก็โอเคตัดสินใจไปค่ะก็เพราะเราก็อยากไปอยู่แล้วมันใช่ค่ะไม่เราเจอกันก่อนแล้วค่ะเราก็เลยกล้าตัดสินใจไปแล้วแกก็ให้โอกาสไปเรียนรู้แกด้วยค่ะก็ไป3เดือนแรกก็กลับมาเราก็ไม่กลับไปก็ได้ถ้าเกิดเราไม่นี่ก็ที่บอกเอาลูกไปพร้อมเลยก็ยังไม่แต่งงานเอาลูกไปก่อนข้อแรกเกี่ยวกับสวัสดิการที่เดนมาร์กครับสำหรับคนแก่ที่ไม่มีลูกมีหลานจะรับดูแลยังไงบ้างสวัสดิการของเดนมาร์กถึงจะมีลูกมีหลานถ้าแก่อายุประมาณ60 70 80ขึ้นไปเขาก็ลูกเต้าเขาก็ไม่ได้ดูแลเขาก็จะมีสถานที่อยู่คนชราอยู่ถึงคุณจะมีลูกถึงคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะมีเงินยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องไปอยู่ที่นั่นค่ะเขาจะดูแลอย่างนั้นเขาไม่ลูกเต้าเขาไม่ได้ดูแลเหมือนเราค่ะครับทางนะครับอยากทราบครับว่าไอสถานทูตไทยหรือว่าหน่วยงานทางกัปเปอร์เมนของไทยที่อยู่ที่เดนมาร์กมีส่วนช่วยเหลือหรือว่าให้การรับรองอะไรให้ที่สมัยมั่นใจได้ไหมว่าที่เดนมาร์กเนี่ยที่สมัยจะมีแบบคือได้รับการดูแลครับคือมันมีประโยชน์ไหมที่พวกเงินเนี่ยพวกเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่มีประโยชน์สำหรับคนผู้หญิงไทยที่นู่นเนี่ยใช่ถ้าจะถามว่าประโยชน์ที่กับเราที่นู่นไม่มีก็มีประโยชน์ที่ตรงที่เราจะต่อพาสปอร์ตอย่างนี้โอเคมีประโยชน์ตรงนี้แต่กรณีอื่นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเราเขาไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยแม้แต่เวลาเขาจะมีการกงสุนสัญจรไปในต่ำเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะต้องจองคิวถ้าจองคิวเข้าไปเราต้องไปรอเผื่อเราก็ไม่ได้ทำแล้วก็เขาไม่บริการจะเรียกว่าแย่ก็เรียกได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ดีค่ะไม่ดีเพราะว่าไม่ก็คือเราใช้เขาโอเคแล้วก็เราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่ว่าบริการเขาไม่ค่ะไม่เราไม่มั่นใจว่าเขาช่วยเหลืออะไรเราได้เลยขนาดเราไปจองคิวเราต้องรอเป็นเดือนก็มีได้ค่ะคือรัฐบาลเดนมาร์กมีส่วนช่วยในชีวิตมากกว่าหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขาช่วยเรามากกว่าใช่ค่ะโอเคครับท่านอีกข้อนึงนะสมมติว่าเหมือนเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยครับคือก็จะมีคนไทยไปเที่ยวใช่ไหมครับเหมือนถ้าพี่สมหมายเจอคนไทยไปเที่ยวที่เดนมาร์กเนี่ยเขามองพี่สมหมายยังไงหรือว่าพี่สมหมายเคยแบบเข้าไปทักเขาอย่างเงี้ยレスปอนที่เขามีต่อพี่สมหมายเป็นยังไงเคยอยากให้แชร์สติ๊กเนี่ยก็มีนะคะก็เราพอเราเจอคนไทยเราก็จะจริงๆแล้วเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นคนไทยเราก็จะเข้าไปทักในเป็นภาษาอังกฤษก่อนว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้เขาทำเป็นไทยเราก็จะก็จะถามแต่ก็มีบางคนก็เหมือนทักทายธรรมดาก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเรามากมายเราก็พอจะดูออกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้อยากคุยอะไรกับเรานะเขาก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราคือจริงๆแล้วที่เราเข้าไปทักก็เหมือนว่าเราอยากจะแบบจะอะไรคือซึ่งตัวเองว่าเราก็เป็นคนไทยนะต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมหรืออยากรู้อะไรบ้างไหมไม่ใช่ว่าเรามีความรู้เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไปอยู่นานแล้วเราก็อยากจะแบบพออาจจะเป็นอินโฟเมชันให้เขาบ้างแนะนำอะไรให้เขาได้บ้างแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่มีคนอยากต้องการเท่าไหร่ถ้าพูดถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ว่าพูดถึงกลุ่มที่เขาจะไปอยู่แต่งงานก็เขาจะติดต่อเรามากถึงเขาจะอยู่ในต่างอำเภอหรือว่าในต่างรัฐก็แล้วแต่เขาก็จะติดต่อเรามาเขาคงช่วยเหลือครับจริงอย่างเมืองในเรื่องครับเมืองทูเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวครับจริงๆเราก็เป็นคนเดนมาร์กส่วนใหญ่เลยเป็นคนเดนมาร์กส่วนใหญ่ครับมีท่านผู้ชมผู้ชิงครับท่านเจนนะคะ
คือสถานการณ์เจนคือมีแฟนชาวต่างชาติที่เป็นประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษคือคล้ายกันอย่างนี้ค่ะแล้วเจนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าถ้าเราไปสร้างครอบครัวเราจะไปอยู่ด้วยกันคือเหมือนเจนกำลังตัดสินใจชีวิตช่วงต่อไปนะคะเจนเลยอยากถามคุณน้าสมัยว่าที่คุณน้าพูดถึงว่าไม่เคยรู้สึกว่าที่นั่นเป็นบ้านของเราค่ะอย่างเจนอยู่เมืองไทยมา30ปีใช่ไหมคะเจนเลยอยากทราบว่าถ้าเจนอยู่ที่นั่นถึง30ปีอะไรมันจะเป็นส่วนที่มากพอที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือบ้านใหม่ของฉันหรือว่าความรู้สึกที่ว่าเมืองไทยคือบ้านของฉันมันไม่เคยหายไปมันส่วนใหญ่ที่ป้าเจอก็ไม่ค่อยมีใครที่ว่าคิดว่าที่นั่นเป็นบ้านนะคะทุกคนคิดถึงบ้านหมดแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็มันก็มีสิ่งที่ทำให้เราทนอยู่ได้ก็ด้วยที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวหรือว่าเป็นยกระดับตัวเองหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวอันมันก็มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เราอยู่ค่ะแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆป้าคิดว่าทุกคนไม่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ค่ะต้องมีอีกสักคำถามนึงนะฮะยากจังหรือสองคำถามแล้วกันครับโอเคทางนี้กับทางผู้ชมทางนู้นนะครับโอเคครับทางนี้ก่อนนะครับค่ะอันนี้ก็เหมือนที่ว่านะคะเพราะว่าเราเป็นเมียฝรั่งหรือว่าเราเป็นเคยทำงานเหมือนเป็นบริการมาอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเมียฝรั่งหรือว่าเมียเช่าหรือว่าไม่ได้บอกฝรั่งอันคำนี้มันก็เป็นคำพูดที่บาดลึกเข้าไปในจิตใจของผู้หญิงที่ไปแต่งงานอยู่เหมือนกันก็อยากจะฝากให้อยากให้สังคมไทยเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับหรือมองอย่ามองแต่สิ่งที่ตัวเองคิดก็มองให้รอบๆหรือว่าอย่ามีแค่ดำกับขาวให้มีเหลืองมีชมพูบ้างก็อยากให้จะเข้าใจเราบ้างนิดนึงค่ะครับโอเคครับเมื่อกี้เห็นนะครับก็เนื่องจากในส่วนของความรู้สึกว่าเป็นบ้านหรือไม่ใช่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าจะมีข้อมูลในส่วนของเด็กที่ติดตามผู้ปกครองกันไหมคะว่าเป็นไปตั้งแต่เด็กหรือไปตอนโตแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เรียนมหาลัยแล้วหรือเรียนจบหรือทำงานว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับประเทศไทยไหมหรือว่าพ่อแม่เนี่ยทุกคนมีแผนว่าจะอยู่ที่นั่นหรือว่าจะกลับบ้านหรือทิศทางนะคะแตกต่างจากเจเนเรชันของแม่ไปเองหรือเปล่าแตกต่างค่ะแตกต่างมากเด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปยกตัวอย่างง่ายๆคือลูกป้าไปตอนเขา6ขวบครึ่งแล้วคนนึงไปตอน12ขวบตอนนี้คนเล็กเขาก็อายุ36ค่ะแล้วเขาคือไปอยู่ที่โน่นแล้วก็เขาก็เหมือนว่าได้ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมที่โน่นแล้วเขาโตที่โน่นแล้วเขาก็เหมือนว่ามีความเป็นเดนิสมากกว่าไทยแล้วเขาก็เหมือนว่ามีความรู้สึกว่าอยากอยู่ที่โน่นมากกว่าคือเวลาเขามาเยี่ยมเมืองไทยเขาก็อาจภาษาเขาก็ไม่เต็มที่แล้วก็เหมือนว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่เหมือนบ้านเหมือนกันกับแม่ที่ไปอยู่โน่นไม่เหมือนบ้านคือในกรณีของเด็กเขาจะปรับตัวเข้าที่นู่นมากกว่าแล้วเขาถ้าเกิดเข้าไปอยู่เกิน10ปี5ปี10ปีไปเขาจะปรับตัวให้เข้าที่นู่นได้ดีกว่าคนโตที่ไปโตแล้วค่ะโอเคครับก็ได้เวลานะฮะก็ขอบคุณป้าสมัยมากที่มาให้เกียรติเราวันนี้นะฮะแล้วก็ตัวภาพยนตร์ฮาร์ดพาวเนี่ยเข้าพฤหัสหน้านะฮะถ้าใครชอบหนังเรื่องนี้ก็สามารถประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำเพื่อนๆต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ